ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต ตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านลุ่มน้ำอิระวดีเมียนมาหอมอดีตที่เชียงตุง วันนั้นผมนั่งจิบชายามเช้าอยู่นักกาศหลวงหรือตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงตุงในรัชฉานของพมา่าแต่เพียงลำพังนึกทบทวนว่านับจากปีที่ผมสัญจรมาเยือนเมืองนี้ครั้งแรกบวกลบแล้วก็นับเป็นเวลาเกือบ20สปีผมหวนคิดถึงหนุ่มสาวชาวเชียงตุงคู่หนึ่งซึ่งผอิญ ตกลงปรงใจจะเป็นทองแผ่นเดียวกันในห่วงยามที่ผมนำกองถ่ายสารคดีโทรทัศน์รายการโลกสลับสีไปถ่ายทำที่เชียงตุงเมื่อเดือนเมษายนพศ2535แล้วประจวบเหมาะฝ่ายหญิงที่เป็นหลานตาของท่านเจ้าอาวาสวัดเชียงงามอริยสงฆ์ผู้รณรงค์ให้ชาวไทยขืนเชียงตุง ปกปักรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตนเองไว้เมื่อผมนัมสักการถามท่านว่าแล้วทำอย่างไรผมจะได้เห็นงานบุญตาน้ําอ้อยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องไทยขืนที่เชื่อกันว่าหากปรารถนาจะมีชีวิตคู่หวานชื่นยืนยาวครั้งหนึ่งในชีวิต บ่าวสาวหรือสามีภรรยาควรทำทานถวายน้ำอ้อยบริสุทธิ์แก่พระสงฆ์พร้อมถวายคำพีพระไตรปิฎกภาษาขืนเพื่อจะโลงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์การเขียนอักษรขืนไว้ให้ยั่งยืนหลวงพ่อผู้มีเมตตาได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าหลานสาวอัตมาเพิ่งแต่งงานพอดีก็เพียงกองถ่ายสารคดี ช่วยสมทบทุนบ้างเพื่อให้งานบุญเป็นจริงจึงเป็นที่มาของงานบุญตานํำอ้อยของจายตุย้ยกับนางนวลหอมที่มีขบวนแห่พระไตรปิฎกนํำอ้อยครัวตาลและดอกไม้เงินดอกไม้ทองยาวเหยียดราวกับจะมาร่วมงานกันหมดเมืองทำมาผมตะลึงจนถ,ถึงกับสั่งทำธงไว้ส่งสัญญาณให้ขบวนเคลื่อนหรือหยุด เพื่อรอช่างภาพวิ่งเปลี่ยนมุมกล้องเพื่อจะได้ภาพหลายๆมุมมองเกือบ20ปีผ่านไปก่อนมานั่งจิบชารำลึกความหลังผมเพิ่งไปเยี่ยมครอบครัวจายตุ้ยกับนางนวลหอมซึ่งทำกิจการร้านขายยาในกาดหลวงโชคดี ที่ผมได้เจอเจอพร้อมหน้าทั้งสองคนแถมมีเรือลำน้อยพ่วงมาอีกสามลำคือลูกชายคนโตอายุสิบห้าปีชื่อจายบุญวาดสำเนียงไทยขืนว่าบุญวาดลูกสาวที่น่ารักอีกสองคนมีชื่อแสนไพเราะว่านางเหมยหอมแปลว่าแม่น้ำค้างหอมกับนางเหมยขาว คำว,ว่านางมิได้หมายความว่าแต่งงานแล้วแต่เป็นธรรมเนียมของคนไทยดั้งเดิมในรัชานเช่นไทยใหญ่ไทยขืนที่ผู้ชายจะมีคำนำหน้าชื่อว่าจายและผู้หญิงจะใช้คำว่านางหรืออีนางตั้งแต่เกิดจนโตนางนวลหอมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเมื่ออายุ18 ในปีพศ2535แล้วแต่งงานกับจายตุย้ยบัดนี้การเวลาล่วงเลยไปเธอเป็นคุณแม่ลูกสามแต่ยังคงเอกลักษณ์ความงามแบบสาวเชียงตุงเหมือนเมื่อก่อนไม่ผิดเพี้ยนผมจึงยินดีที่ได้มอบ VCD แปลงสัญญาณจากวิดีโอเทปสารคดีเขมรัฐเชียงตุงให้เธอและสามีไปรำลึกอดีตกันอีกครั้ง ซึ่งหากเทียบกับมาตรฐานชีวิตคนไทยในรัฐชฐานที่มีสถานะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยหรือพลเมืองชั้นสองครอบครัวนี้ถือว่ามีฐานะฝ่ายหญิงดูแลร้านขายยาฝ่ายชายมีกิจการรับเหมาก่อสร้างมีกำลังส่งลูกชายคนโตไปเรียนที่ย่างกุ้งและมีเวลาออกรอบตีกอล์ฟทุกวันเสราร์โชคดีที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ และลูกๆปิดเทอมผมจึงได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตารวมทั้งคุณปู่ของนางหอมนวลชื่อจายสามท่านเคยเรียนหนังสือกับครูไทยสมัยที่จอมพลปพิบูลสงครามทรงทหารมายึดเชียงตุงเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยชื่อจังหวัดสหรัฐไทยเดิมในช่วงพศ .2485 ถึงพศ .2488 คุณปู่จึงมีทั้งชื่อไทยขืนพม่าว่าอูสานไปและชื่อไทยว่าในฟองซึ่งไม่เคยลืมว่าอายุสิบฉันเรียนหนังสือไทยกับครูชื่อสวัสด์คุณครูดุแต่สอนให้เราเป็นคนดี วันเวลายังตามเก็บบางสิ่งที่ผมทำหายหกตกหล่นหลงลืมเลอะเลือนไว้ตามรายทางโดยเฉพาะข้อบกพร่องอย่างไม่น่าอาภัยในการซ้อนตัวอักษรชื่อนางนวลหอมลงในสารคดีปรากฏบนจอทีวีเป็นนางหอมนวลเพราะเข้าใจไปเองว่าหมายถึงกลิ่นหอมนวลแล้วเที่ยวชื่นชมสมนัสกับใครๆว่า ช่างเป็นชื่อแบบสตรีไทยดั้งเดิมอันแสนสุนทรีทว่าแท้ที่จริงเธอชื่อนางนวลหอมหมายถึงทั้งนวลและหอมแต่เธอก็ยอมรับว่าชื่อนี้มีน้อยคนส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อหอมนวลมากกว่าพาให้ผมใจชื้นเพราะพอมีข้อแก้ตัวได้บ้างที่สำคัญ จายตุ้ยเล่าเรื่องที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าถึงแม้ตานําอ้อยจะเป็นงานบุญเอกลักษณ์ของไทยขืนเชียงตุงแต่นับตั้งแต่เขาจำความได้เขาเคยเห็นงานนี้แต่เฉพาะในภาพไม่เคยเห็นงานจริงๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนับจากพศ2535ที่มีตานําอ้อยในงานแต่งงานของเขาแล้วก็ไม่เคยมีใครจัดอีก ภาพสารคดีที่ถ่ายทำไปจึงถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของเชียงตุงในรอบาสามทศวรรษเป็นอย่างน้อยอาจเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจจึงไม่มีใครจัดงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้ซึ่งต้นเหตุสำคัญคืออำนาจรัฐรเผด็จการทหารพรมาร่าที่ไม่ใส่ใจความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชั้นสองคือชนกลุ่มน้อยอย่างพวกเขา นี่เป็นความจริงที่ฝังลึกในใจชาวเชียงตุงแต่ยากที่จะแสดงออกให้ผู้มาเยือนได้รับรู้ก่อนที่ผมจะนำกองถ่ายสารคดีโลกสลับสีไปสัมผัสแผ่นดินเชียงตุงมีข่าวชิ้นเล็กๆ ที่น่าตกใจในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แปลความได้ว่าทำลายโหอเจ้าฟ้าเชียงตุงรัฐบาลทหารพม่าอ้างต้องการที่ทำโรงแรมแต่เป็นที่รู้กันดีว่าเหตุผลที่แท้จริงคือประดิษฐารทหารพม่าต้องการขุดรากถอนโคนระบบเจ้าฟ้าออกไปจากจิตใจคนไทยในรัชานจึงทำการอนาอดสู คือทุบพระราชวังหรือหอหลวงที่ได้รับการยกย่องว่างามสง่าที่สุดในรัฐชฐานทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีเจ้ารัตนก้อนแก้วอินถแถงเจ้าฟ้าที่ชาวขืนเทิดทูนว่าทรงสร้างความเจริญให้เชียงตุงมากที่สุดโปรดให้สร้างหอหลวงนี้ขึ้นในพศ2450ตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระปิะมหาราช ด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบอินเดียประยุกต์อนโนอาอักรสถานเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องขืนยิ่งนักเวลามีขบวนแห่ในงานบุญสำคัญเช่นงานบวชงานบุญตาลน้ำอ้อยจะต้องเคลื่อนขบวนผ่านเข้าไปในหอหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ภาพที่ผมได้เห็น ในเดือนเมษายนพศ2535คือเศษซากอิฐซากปูนที่มีรั้วสังกะสีซอมซ่อสูงท่วมหัวปกปิดไว้อย่างหน้าละอายใจยิ่งนัก นี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดจึงมีชาวขืนค้อนเมืองเชียงตุงแห่มาร่วมขบวนตาน้ำอ้อยของจานตุ้ยกับนางนวลหอมคับข้างซ่อนนัยยะของการแสดงออกให้ทหารพม่ารับรู้ว่าพลังศรัทธาที่จะปกปักรักษาวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้ยังเข้มแข็งมั่นคงเพียงใดอำนาจมืดของเผด็จการทำลายได้ก็เพียงวัตถุเท่านั้น หรืออยเป็นคำตอบว่าเหตุใดการถ่ายทำสารคดีเขมรัฐเชียงตุงในครั้งนั้นจึงต้องติดต่อผ่านคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยพมา่าแห่งกองทัพภาคที่สเป็นเวลาน,านานกว่าครึ่งค้อนปีเพียงเพื่อยืนยันว่าเราเป็นกองถ่ายสารคดีเชิงศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่สกู๊ปข่าวการเมือง ครั้นเมื่ออาจารย์ทวีสว่างปัญญากูลที่ปรึกษาวิชาการประจำกองถ่ายขอหลบแดดยามบ่ายเข้าไปงีบเอาแรงในโบสวัดเชียงงามก็มีทหารพรมาร่าตามเข้างีบประกบชนิดไม่ให้คลาดสายตาแต่ที่ทำให้ทหา,ารพม่าชุลมุนกันทั้งเมืองก็ตอนที่นายทหารไทยซึ่งกองทัพภาคที่สส่งมาช่วยประสานงาน เกิดหายตัวไปจากกองถ่ายเสียงวิทยุตามหากันลั่นก่อนจะพบว่าผู้หมวดของเราปวดฉี่จึงหายไปทำธุระเสร็จแล้วก็ออกไปเดินหาซื้อหมวกกันแดดสักใบเท่านั้นเองและถึงแม้การถ่ายทาเศษซากที่เหลืออยู่ของหอเจ้าฟ้าเชียงตุงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่วันหนึ่ง เมื่อเราขอเข้าไปถ่ายหอคำหรือตำหนักที่เจ้าบุญยวาตราชบุตรองค์หนึ่งของเจ้ารัตนก้อนแก้วอินแถลงเคยพำนักซึ่งตั้งอยู่ติดกับหอหลวงที่เพิ่งถูกทำลายพอเราขึ้นไปบนระเบียงชั้นสองจึงมองเห็นซากอดีตของหอหลวงเต็มตาผมกระซิบให้ช่างภาพบันทึกภาพไว้โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่เมืองเชียงตุงที่ถูกส่งมา ติดตามกองถ่ายว่าลายฉลุไม้ที่เชิงชายของหอคำนั้นสวยดีจึงขอบันทึกภาพไว้แต่เจ้าหน้าที่เมืองเชียงตงุงซึ่งเป็นชาวไทยขืนกล่าวกับผมอย่างน่าเห็นใจว่าถ้าถ่ายติดซากหอหลวงไปด้วยก็ขอร้องว่าอย่านําไปตัดต่ออออากาศทางทีวีมิฉะนั้นผมคอขาดแน่ผมเข้าใจเขาดี เพราะได้ยินมาว่าก่อนที่ทหารพรมาร่าจะทำลายหอหลวงนั้นทั้งตัวแทนชาวบ้านและคณะสงฆ์เชียงตุงพากันไปขอร้องว่าถ้าจะสร้างโรงแรมก็มีพื้นที่อื่นมากมายขอนิมนต์หอหลวงไวเ้เถิดแต่ไม่เป็นผลมีหลายคนออกมาประท้วงก็โดนจับรวมทั้งพ่อเท่าขืนคนหนึ่งที่หานกล้า ต่อรองกับทหา,ารพม่าว่าถ้าจะรื้อหอหลวงก็ขอให้เอาชีวิตเขาไปดีกว่าผลปรากฏว่าทหา,ารพม่าก็เดินหน้ารือ้อแล้วก็เอาตัวพ่อเท่าไปเข้าคุกด้วยที่ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วได้เห็นภาพถ่ายหอหลวงอันสง่างามที่ชาวบ้านแอบขายกันในตลาดมืดก็ยิ่งเศร้าสลด ถ้าอาวิชาของความกลัวไม่ครอบงำจิตใจอันมืดบอดของทหารพาม่าแล้วดัดแปลงหอห,หลวงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเขมรัฐเชียงตุงจะยังประโยชน์ล้ำเลอค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังและต่อวงการโบราณคดีรวมทั้งการท่องเที่ยวมากมายเพียงใดแต่ใครบางคนสกิดใจผมว่าถ้าเขารู้จักคิดเช่นนั้น ก็คงไม่เป็นผด็จการหรอกวันนั้นผมจึงให้สัญญากับจายแสงซึ่งเป็นนามสมมุติว่าจะไม่ทำให้เขาต้องเดือดร้อนจนกว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานพอที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้โดยไม่มีอันตรายมาสู่เขา หลังผมกลับจากการถ่ายทำสารคดีที่เชียงตุงได้ไม่นานรัฐบาลทหารพมาร่าที่ย่างกุ้งก็เปลี่ยนนโยบายจากพุทธสังคมนิยมมาเป็นเส้นทางสู่ทุนนิยมเปิดรับทุนต่างชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงตุงที่เคยเร้นลับก็กลับคึกคักในฐานะเมืองชุมทางเชื่อมโยงท่ากิเล็กสู่เมืองลาเมืองยอง และเมืองตองยีศูนย์กลางของรัชฉานจบจนวันนี้20ปีผ่านพน้นหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงบางอย่างเ,เปลี่ยนไปถนนสายท่ากิเล็กเชียงตุงที่ต้องใช้เวลาเดินทาง9ชั่วโมงในปีพศ2535ย่นเวลาเหลือเพียง3ชั่วโมงเศษอดีตหอหลวงกลายเป็นโรงแรมที่มีพนักงานเป็นชาวพมา่าล้วน เพราะชาวขืนเชียงตุงปฏิเสธที่จะเข้าไปทำงานลุงจ่าทองสุกรักพงทหารไทยที่มาตั้งรกรากอยู่ชาญเมืองเชียงตุงและผมขอสัมภาษณ์ไปออกในสารคดีด้วยนั้นสิ้นบุญแล้วท่านเป็นอดีตทหารช่างที่สร้างทางสายท่ากีเหล็กเชียงตุงสมัยจอมพลปอบัญชาให้จอมพลผินชุนหวัน ยกทัพมายเมืองเชียงตุงปีพศ .2485 แล้วลุงจ่าติดเชื้อมาลาเรียปางตายแต่โชคดีที่เอาชีวิตรอดจนไปพบรักกับสาวไทยใหญ่มีลูกมีหลานเป็นครอบครัวอบอุ่นจนที่สุดท่านก็ฝังร่างไว้ที่เชียงตุงขอให้คุณลุงสู่สุคติในสัมปรายภพ ลุงนรงชาวลำปางที่เคยเป็นสารถีขับรถให้จอมพลผินในฐานะข้าหลวงใหญ่ปกครองเชียงตุงขับดีจนเจ้าบุญวาดขอตัวไว้รับใช้กระทั่งราชบุตรลาจากโลกไปลุงนรงยังคงเฝ้าหอคำไว้สุดความสามารถพบกันล่าสุดท่านยังขยันปลูกต้นไม้เหมือนเดิม แต่เรี่ยวแรงเริ่มโรยราสุขภาพถดถอยประย่างเข้า80เศษแล้วขอให้ลุงรักษาสุขภาพนะครับอะไรอะไรเปลี่ยนไปตามกาลเวลายกเว้นแต่ศรัทธาที่ยังคงมั่น วันนั้นผมตั้งใจไปไหว้พระที่วัดหัวข่วงตรงลานใจเวียงเชียงตุงอนาบริเวณโดยรอบเงียบสงบเหมือนอย่างที่เชียงตุงเป็นแต่พอถอดรองเท้าเดินเข้าโบสถ์ก็ต้องตะลึงเพราะมีคนทุกเพศวัยสวมใส่ชุดประจำชาติขืนนั่งกันเต็มจนโบสถ์แค่ไปถนัดตาสอบถามได้ความว่าพวกเขามาร่วมพิธี ปิดหลักสูตรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวที่สอนอ่านและเขียนภาษาขึนภาพที่เห็นเป็นความรู้สึกเหมือนเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ตกตะลึงผู้คนที่หลั่งไหลมาร่วมขบวนแห่ตาน้าอ้อยของจายตุ้ยกับนางนวลหอมแทบจะหมดเมืองราวกับจะประกาศให้โลกรู้ว่าลบอะไรนั้น ลบได้แต่ศรัทธายากจะมีสิ่งใดมาลบให้เหลือนใหม่สูงค่าสวัสดีจนกว่าจะพบกันใหม่นะเชียงตุง ร้อยอดีตเขมรัฐตุงกบุรีเชียงตุงเป็นหัวเมืองทางตะวันออกของรัชฉานประเทศพมา่ามีตำนานเล่าขานว่าเมื่อกว่า800ปีก่อนเกิดมีน้ำท่วมบริเวณน,นี้แล้วตุงคารสีแสดงกฤษดาพินิหารอธิษฐานให้น้ำไหลออกไปยังลำน้ำขืนเหลือแต่เพียงหนองน้ำกลางเมือง เรียกกันว่าหนองตุงหรือหนองตุงที่มาของชื่อเชียงตุงซึ่งต่างกับดอยตุงที่แปลว่าดอยธงเชียงตุงหรือเขมรัฐตุงคบุรีมีความหมายว่าเมืองแห่งเรือสีตุงอันมีแต่ความสุขเกษมสำราญเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าไทยดั้งเดิมที่เรียกตนเองว่าไทยขืน ตามชื่อลำน้ำขืนที่ไหลามาหล่อเลี้ยงเมืองเป็นชนเผ่าที่มีภูิปัญญาสูงส่งด้านงานหัตถกรรมประเภทและเกอร์แวร์หรือเครื่องขืนแต่เรียกกันติดปากชาวล้านนาว่าเครื่องเขินเขมรัชเชียงตุงเป็นแว่นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม คู่เคียงกับนครพิงเชียงใหม่และเวียงเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาแต่ต้องตกเป็นรัฐอารักขาของอังกฤษในสมัยที่อังกฤษยึดครองพามา่าคระั้นพม่าได้เอกราชพศ2490เชียงตุงกลายเป็นส่วนหนึ่งในรัชานของพามา่าและเสมือนถูกปิดตายจากโลกภายนอกจนเรื่องราวลี้ลับภายในราชสำนักเชียงตุง ถูกนำไปผูกเป็นนวนิยายและละครอย่างน้อยสองเรื่องคือวันนี้ที่รอคอยโดยวราภาและบ่วงบันเจถอนโดยกิรติชนาะนอกจากนั้นยังมีเชื้อพระวงศ์เชียงตุงบางพระองค์อบพยพมาอยู่ในไทยเช่นตระกูลณนะเมงรายตุงขมณีความงามสง่าของเชียงตุง อยู่ที่กลุ่มพระอารามใจกลางเมืองหรือข่วงเมืองประกอบด้วยวัดมหาไมมุนีวัดหัวข่วงวัดพระแก้วปริสถานใกล้ก,ลกันแบบวัดชนวัดนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประทับยืนปางพุทธธรรมนายองค์ใหญ่สัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่า เชียงตุงคือแดนสุขาวดีของพุทธศาสนาประดิษฐานบนเนินสูงนวัดจอมศักด์หนึ่งในวัดสามจอมที่ชาวเชียงตุงถือเป็นสิริมงคลเมืองดังคำกล่าวว่าเขมรัฐเชียงตุงไพบูร์ด้วยสจอมเจ็ดเชียง9หนอง12ประตูซึ่งบนจอมศักด์ยังมีพิพิธภัณฑ์เชียงตุง จะแสดงวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าแห่งรัฐฉานให้ชมด้วยสีสันของเชียงตุงยังอยู่ที่กาดหลวงหรือตลาดเช้าเมืองเชียงตุง ที่เต็มไปด้วยวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าไทยขืนไทยลือ้อไทยใหญ่ปะโอเสมือนย้อนการเวลากลับไปนครพิงเชียงใหม่สมัยกึ่งศตรวรรษก่อนรวมทั้งหมู่อาคารศิลปะโคโลเนียลซึ่งเคยเป็นหอคำหรือพระตำหนักของรัฐธายาตแห่งเจ้าฟ้าเชียงตุงบางหลัง เคยเป็นที่พำนักของข้าราชการไทยเช่นจอมพลผินชุนหวันสมัยที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามส่งกำลังทหารมายุดครองเชียงตุงพศ .2485 ถึงพศ .2488 นอกจากนั้นผู้ไปเยือนเชียงตุงมักไปกราบนมัสการพระสังฆราช หรือเจ้าคณะจังหวัดเชียงตุงนวัดเชียงยืนและสการะพระประธานอันง,งดงามที่วัดจอมทองพระอารามเก่าแก่ของเชียงตุงเพื่อความเป็นสิริมงคลการเดินทางสู่เชียงตุงเริ่มต้นจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามด่านชายแดนไทยพมา่าโดยทำบัตรผ่านแดน border pass ข้ามสู่เมืองท่าขีเล็ก เมืองชายแดนทางใต้สุดของรัชฉานของพมา่าจากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์สู่เชียงตงุงระยะทาง165กิโลเมตรใช้เวลาราวสามชั่วโมงครึ่งแม้เส้นทางจะคดเคี้ยวแต่สภาพถนน,นดีพอสมควรฤดูการที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนสำหรับทำบัตรผ่านแดนซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตตราธร มรดกโลกทรงเสน่ห์เวอดีตราชธานีของเวียดนามกลายเป็นเมืองหลวงทางการท่องเที่ยวนับตั้งแต่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปีพศ2536นะคะขณะที่ฮานอยคือเมืองหลวงอย่างเป็นทางการและโฮจิมินซิตี้หรือไซง่อนคือหัวเมืองการค้าของภาคใต้ เมื่อมาถึงเวเราพบเห็นสตรีสวมชุดประจำชาติอาวใหญ่มากกว่าเมืองอื่นๆเพราะเวเป็นเมืองที่ให้กำเนิดอาวใหญ่การนิยมสวมใส่ในชีวิตประจำวันจึงสะท้อนความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ชาติเพราะเมื่อกว่า200ปีก่อนชาวไดเวียดพยายามหนีห่างจากเงาทมึนของจักรพรรดิจีนจึงขยายอาณาเขตจากตอนเหนือ ลงมาเบียดขับชนชาติจามเจ้าของดินแดนเดิมเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณนี้สถาปนาราชวงศ์เวียนตั้งเวเป็นราชธานีแล้วเปลี่ยนชื่อจากไดเวียดเป็นเวียดนามซึ่งมีความหมายว่าคนของภาคใต้ค่ะ ความชาญนฉลาดของบรรพชนชาวเวคือการปล่อยให้บางอย่างของจีนอย่างกระโปรงผ่าข้างแบบกี่เพา้ากับเสื้อคอปิดแบบจามหลงเหลืออยู่ในรูปลักษณ์ของสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นคือชุดอาวใหญ่ชุดประจำชาติของเวียดนามที่ยังพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องแบบนักเรียนมัธยมแอร์โฮสเตสพนักงานออฟฟิศค่ะ รวมถึงนอนหรืองอบยวนที่ใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรตั้งแต่กันแดดกันฝนกันหนุ่มๆใช้สายตาแทะโลมใช้รองนั่งใช้ตักน้ำดื่มไปจนถึงใช้ใส่บทกวีบอกความในใจจีบกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามในสายตาชาวโลกนอนก็มีต้นกําเนิดจากเวเมืองแห่งกวีนักปราดและคนช่างประดิษฐ์คิดสร้างกล่าวได้ว่า เวคือเบ้าห,หลอมวัฒนธรรมของเวียดนามและเมืองมรดกโลกทรงเส่่์ที่ใครๆก็อยากไปเยือนนะคะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทวสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต